2คอมเมนต์ชาวมาเลเซียก่อนเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างไทยปะทะมาเลเซียในรอบรองศึกฟุตบอลอาเซียนซึ่งพวกเขาจะว่ายังไงนั้นนะครับไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับช้างศึกเหรอเคยชนะเราในบ้านสักครั้งไหมล่ะนี่ก็ผ่านมานานมากแล้วผลก็คือเราชนะ 3-0 แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเชื่อมั่นมาเลเซียจะทำมันได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับมาเลเซีย 2-0 ไทยและที่สนามของประเทศไทยมาเลเซีย 1-2 ไทยมาเลเซียได้เข้าชิงด้วยสกอร์รวมกัน 3-2 แน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับสิ่งสำคัญคืออย่าประมาทและลดความผิดพลาดลงคอมเมนต์ต่อไปครับโชคดีมีชัยเจ้าเสือมาลายูคอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซียจะชนะแน่นอน 2-0 แล้วแข่งที่ไทยจะเสมอด้วยสกอร์ 1-1 ผลรวม 3-1 มาเลเซียชนะขออธิษฐานให้มาเลเซียคว้าชัยชนะในพรุ่งนี้ด้วยเถิดคอมเมนต์ต่อไปครับจริงๆแล้วในตอนนี้ทีมมาเลเซียถือว่าแข็งแกร่งมากไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้พวกเราจะกลายเป็นแชมป์แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปครับโชคดีนะมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซียเท่ากับเสือมาลายูมาเลเซียบวกซูมาเล่เท่ากับเสือมาลายูบวกปลาดุกแอฟริกาไทยเท่ากับช้างศึกผลก็คือช้างศึกถูกกักขังจากน้ำมือของปลาดุกและถูกขย่ำด้วยน้ำมือของเสือมลายูย่าน่ากูจุงเบยคอมเมนต์ต่อมาครับผมจะภาวนาให้มาเลเซียเล่นด้วยจิตวิญญาณอันกล้าหาญจงพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามาเลเซียคือเจ้าแห่งอาเซียนตัวจริงเสียงจริงกระทิงแดงคอมเมนต์ต่อไปนะครับซูมาเล่จะเป็นกัปตันทีมมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่คอมเมนต์ต่อมานะครับคอยดูพวกเราจะทำต้มยำเนื้อช้างแจกกันกินทั่วทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อไปครับมาเลเซียจะกลายเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมานะครับครั้งสุดท้ายที่ไทยสามารถบุกมาเอาชัยในบ้านของมาเลเซียได้ก็คือในปี1971นี่ก็เป็นเวลา47ปีแล้วสิเนาะไม่รวม4เกมหรอครับคอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของความกดดันแล้วไทยถือว่ากดดันกว่าเราเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยความกดดันจะสูงกว่าสำหรับทีมของไทยส่วนเสี่ยมลายูคิดว่าตัวเองเป็นรองก็จะไม่กดดันอะไรมากนักคอมเมนต์ต่อมาครับโชคดีนะเจ้าเสื้อมาลายูจงใส่ใจตั้งใจและมีสมาธิในเกมคอมเมนต์ต่อมาครับสุมาเล่จะทำประตูได้ในคืนพรุ่งนี้คอมเมนต์ต่อมาครับมาเลเซีย5ไทยได้แค่0ผู้เล่นไทยจะได้ใบแดง1คนแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับในบ้านของพวกเรามาเลเซียเอาชนะลาว 3-1 เอาชนะเมียนมา 3-0 ส่วนที่เจอไทยฉันทำนายว่า 2-1 มาเลเซียชนะชัวร์ปาบคอมเมนต์ต่อไปนะครับเจ้าเสือมาลายูจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมานะคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาเลเซีย 10,000-0 ไทยมึงไม่ได้เล่นบอลแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับนอกจากสุภชัยและอดิศักดิ์เขาก็ยังมีตัวที่น่ากลัวอย่างนูรูนและสารวัตรคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันชอบสุภชัยใจเด็ดเขาช่างสุดยอดมากอะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาลิวและไอดินทั้งสองคนพวกเราเชื่อมั่นนะโอ้แจ๊ะ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 คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้ามองอย่างคนดูบอลเป็นกองหลังทีมไทยหนากว่าเดิมมากป้องกันได้ดีแต่กองกลางพวกเขายังไม่ดีเท่าไหร่ส่วนกองหน้าพวกเขามีความคมมากพอควรยังไงพวกเราอย่าประมาทล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับ
มาเลเซียซีสนาไทย2-0ข่อยมีความเสื่อมมันคักขนาดแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับพวกเราชาวเสือมาละอยู่พวกเราจะหักงาช้างของช้างศึกและเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านคอยดูว่ากูลอยแล้วเพ้อไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวมาเลเซียนะครับก่อนเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างไทยปะทะมาเลเซียในรอบรองศึกฟุตบอลอาเซียนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะขนาดไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยครับหรือว่าคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยนะฮะเป็นยังไงกับเสียงหลากหลายของผมนะฮะที่พยายามเอนเตอร์เทนผู้ชมนะฮะจะได้ไม่ต้องแบบน่าเบื่อน้องเราก็อยากทำอะไรให้มันสนุกสนานนะดูไปแล้วก็สนุกไปด้วยเนาะยิ่งไม่มีสาระอยู่ช่องนี้ก็ให้มันไม่มีสาระไปเลยดีกว่านะ เอาละครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ให้ด้วยนะครับโย